ได้ความรู้เรื่องธุรกิจอเมซอนที่เป็นร้านกาแฟที่สาขามากที่สุดในประเทศไทยนะครับรู้สึกว่ามีประโยชน์กับอนาคตที่จะวางแผนทำธุรกิจมากเลยครับรู้สึกว่าถ้ามีทิป31 32ก็จะพยายามสมัครในอีกครับผมขอบคุณมากครับที่จัดทิปดีๆแบบนี้ให้แฟนเพจปตท.ครับผมก็มาเจอกับพี่ๆนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรุ่นแม่ๆเราแล้วก็มีน้องๆมาด้วยมีหลายวัยเลยที่รู้สึกดีตรงที่ความสัมพันธ์บนโต๊ะระหว่างที่เราทำศิลปะเนี่ยมันน่ารักมากค่ะเราได้หัวเราะกันนะคะแลกรอยยิ้มกันแลกทัศนคติต่อกันถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากค่ะชอบค่ะกิจกรรมนี้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งของกาแฟนะคะกาแฟเนี่ยนอกจากจะเอามาใช้ดื่มได้แล้วนะคะเรายังนำมาย้อมผ้าได้ด้วยนะคะโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะของปตท.นะที่ทำกิจกรรมแล้วก็นำของเล็กๆน้อยๆมาฝากกับเด็กนักเรียนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือก็ดีเนี่ยถือว่าปตท.ได้มอบสื่อถือว่าเป็นสื่ออุปกรณ์ในการอ่านนักเรียนก็จะให้เด็กได้อ่านฝึกอ่านแล้วเด็กจะได้อ่านคล่องเขียนคล่องแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข